สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวข้าม NBT News นะครับเสาร์20เมษายน2567ครับอยู่กับคุณสากรากฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมเรลิวัตรทีมข่าว NBT News และร่ามภาษามือวันนี้คุณชนนธพ,พุทธนยมงคลกุลค,ครับ ข่าวขึ้าเอ็นบีทิวสวัสนีนะครับมาเริ่มต้นกันที่สถานการณ์นะครับการปะทะกันที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมานะครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่เป็นการปะทะกันนะครับของกลุ่มชนกลุ่มน้อยต่อต้านรัฐบาลนะครับกับทหารเมียนมานะครับปะทะกันที่นั่นตั้งแต่ตอนตีห้านะครับมีเสียงสู้รบกันตลอดเวลานะครับที่บริเวณสะพานมิตรภาพนาไทยเมียนมาแห่งที่2นะครับจนตอนนี้ต้องมีการงดให้มีการผ่านบริเวณนั้นนะครับและตอนนี้มีผู้ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยแล้วกว่า1000คนนะครับเดี๋ยวป ดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับคือที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมานะครับซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตาตรงนั้นเนี่ยมีการสู้รบกับอยู่ที่ฝั่งเมียนมานะครับระหว่างชนออกองกําลังของชนกลุ่มน้อยต่อต้านรัฐบาลกับทหารเมียนมาล่าสุดเนี่ยมีประชาชนฝั่งประเทศเมียนมาได้ข้ามมายังฝั่งประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับทยอยแล้วกว่า1000คนทางนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจในฝั่งประเทศไทยนะครับก็คือหน่วยเฉพาะกิจราชมนูตำรวจและฝ่ายป,ปกครอง ได้จัดพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวเขาจัดเอาไว้2จุดด้วยกันที่บริเวณบ้านวังตะเคียนใต้นะครับตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนการสู้รบบริเวณชายแดนเ,เมียนมาฝั่งจังหวัดเมียววดีเนี่ยตอนนี้นะยังคงมีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องที่เราเห็นภาพเนี่ยเป็นภาพที่กองทัพเมียนมาเขาส่งเฮลิอคอปเตอร์มาสนับสนุนทหารที่บริเวณอาคารด่านรมแดน เมียววดีนะ mm. เพราะฉะนั้นฟังฝั่งไทยที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตอนนี้น่ะงดการผ่านเข้าออกเลยนะครับและทางหน่วยเฉพาะกิจราชมนูก็ได้วางกําลังตามแผนเผชิญเหตุเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีการนําอาวุธเข้ามาติดตั้งเพื่อที่จะเตรียมปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมาครับ ขณะที่ทางด้านท่านนายกและก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ย้ําถึงเรื่องการเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณชายแดนอย่างเข้มงวดนะครับจะไม่ให้มีการล่วงละเมิดอธิปไตยของไทยรวมถึงดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทยในพื้นที่อย่างเต็มที่ด้วยครับมาเริ่มจากใน X หรือว่า Twitter เดิมของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้โพสต์ว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีความห่วงกังวลและขอยืนยันว่าไม่ต้องการให้มีการสู้รบ ไม่ต้องการให้การสู้รบมีผลกระทบต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยหรือละเมิดอธิปไตยแต่อย่างใดประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเสมอหากมีความจำเป็นและขณะเดียวกันก็พร้อมปกป้องความปลอดภัยของพี่น้องคนไทย จะเห็นว่าท่านนายกโพสต์ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะครับขณะเดียวกันคุณปานปรีพหิดทานุกรรองนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็โพสต์ใน X เช่นเดียวกันนะครับโดยระบุว่าติดตามสถานการณ์การประทะกันของกองกําลังฝั่งเมียนมาเมื่อคือนนี้ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงกงังวลหลังจากที่ได้ไปลงพื้นที่เมื่อก่อนหน้านี้ขอยืนยันว่าไทยมีความพร้อมปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย นอกจากนี้ขอยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเสมอครับหากมีความจําเป็นในขณะที่ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยครับว่าตามที่ได้เกิดเหตุปะทะก,กันร,ระหว่างกลุ่มต่อต้านและกองกําลังของทาหารเมียนมาบริเวณสะพานวิตรภาพแห่งที่2ในฝั่งเมียนมานะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นฝั่งเมียนมาครับไม่ได้เกิดขึ้นฝั่งไทยแต่ว่ามันแค่แบบ ข้ามสะพานนิดเดียวใช่นะฮะมันมันใกล้มากนะครับเหตุการณ์ประทะระหว่างกลุ่มต่อต้านและกองกําลังของทหารเมียนมาบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่2ในฝั่งเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงค่าเมื่อวานนี้19เมษายนยาวมาถึงวันนี้20เมษายนมีผู้หลบหนีภัยสงครามข้ามมาชายแดนไทยจํานวนหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยฝ่ายความมั่นคงของไทยได้เฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการล่วงละเมิดอธิปตไตของไทยร่วมถึงดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ทั้งนี้ไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหากมีความจําเป็นและพร้อมดมําเนินการอย่างเต็มที่เพื่อนําความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาครับ